เลขาธิการพรรคเพื่อไทยชี้การเลือกตั้งเป็นทางออกวิกฤตการเมืองจี้องค์กรอิสระต้องทำหน้าที่และมีกฎหมายรองรับด้านพร้อมพงษ์เข้าทวงถามปปช7คดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกแช่แข็งต่างจากคดีนายกรัฐมนตรีโดยสิ้นเชิงอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยที่นครราชสีมาจบลงด้วยความคึกคักท่ามกลางนักข่าวต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง DNN ครับประจำวันจันทร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2557เที่ยงนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์หญิงนอกครับดิฉันเกศสิริเรียนการจนะเศษค่ะผลกระทบจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อทางการเมืองรายล่าสุดสำหรับอาจารย์สุดารังกุพันธ์หรืออาจารย์หวานนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งล่าสุดคณะต้นสังกัดของจุฬาก็ไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานซึ่งหมดสัญญาไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทางจุฬาก็ให้เหตุผลบอกว่าผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางนะครับส่วนเหตุผลที่แท้จริงแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกลึกๆของอาจารย์จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงหลังจากนี้แนวทางในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์สุดากันครับค่ะส่วนอีกหนึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกของการเมืองไทยที่มีวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะคะด้านของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาบอกว่าองค์กรอิสระนั้นจะต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาบนหลักของกฎหมายนะคะบ้านเมืองถึงจะมีทางออกที่ถูกต้องค่ะครับส่วนช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดนะครับสำหรับวันสุดท้ายของการฝึกอบรมอพปช.หรือว่าอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็เรียกว่ายังคงมีความคึกคักตลอดทั้งวันนะครับโดยอาสาสมัครอพปช.ก็พยายามฝึกฝนความรู้ที่ได้รับมานำมาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ก็ยังมีสื่อต่างประเทศที่ให้ความสนใจอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณสาธานีแก้วดอนรีนะครับสดจากจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะคุณนันทวัฒน์คะนักข่าวอิสระของต่างประเทศยังบอกกับทีมข่าว DNN ของเราด้วยนะคะว่าโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะเห็นถึงความเข้มแข็งพร้อมเพียงและความมุ่งมั่นของประชาชนในการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมาค่ะสำหรับการฝึกอบรมในวันนี้นะคะผู้อบรมนะคะจะเน้นในเรื่องของการปกปักรักษาประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐานของความสันติอหิงสาค่ะวันที่2ของการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออพปช.ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาสาสมัครอพปช.ทุกคนยังคงเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับนำมาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกป้องประชาธิปไตยซึ่งยังคงเน้นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและที่เพิ่มเติมคือด้านกฎหมายกับอพปช.ที่จะต้องเรียนรู้ในด้านพื้นฐานว่าการปกป้องประชาธิปไตยจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายเพราะการต่อสู้ที่ไม่เคารพกฎหมายจะยิ่งทำให้เกิดความสูญเสียส่วนประชาธิปไตยลมหายใจของอพปช.ที่ผู้อบรมต้องการให้มีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยรักษาประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐานของความสันติอหิงสาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์ต่อสู้ในขอบเขตสันติภาพความเสมอภาคนำมาซึ่งความถูกต้องชอบธรรมพร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อให้ประเทศสงบสุขแต่หากการต่อสู้ทีละเมื่อสิทธิผู้อื่นก็จะทำให้ประเทศไม่ประสบความสำเร็จแม้จะชนะประเทศก็ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้สำหรับในวันนี้นะคะมีสำนักข่าวอิสระของต่างประเทศให้ความสนใจมาทำข่าวในวันนี้ด้วยค่ะโดยจากการสอบถามว่าทำไมถึงให้ความสนใจในโครงการนี้นายเคซีโอทิสระบุว่าตนเองนั้นทำข่าวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า2ปีแล้วซึ่งก็เห็นการเคลื่อนไหวการชุมนุมของทั้งสองฝ่ายและยิ่งทราบว่าแต่ละฝ่ายมีการแสดงพลังของที่เข้มแข็งในวันนี้ทราบข่าวโครงการฝึกอบรมอพปช.จึงเดินทางมาดูว่าเป็นอย่างไรซึ่งก็เห็นว่าอาสาสมัครอพปช.เยอะมากและดูเข้มแข็งแต่พอถามถึงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้เขาบอกได้เพียงแค่ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากแต่สิ่งที่ต้องการให้เห็นคือต้องการให้ประเทศไทยกลับไปสู่ความสงบสุขเหมือนเดิมไม่ต้องการให้เกิดการต่อสู้อ
อยากเห็นประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มอีกครั้งเพราะเขาเองก็รักเมืองไทยเช่นกันซึ่งกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะมีการปิดโครงการในวันนี้นะคะคือพิธีกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติและกิจกรรมเดินสวนสนามของสมาชิกอพปช.แต่ละจังหวัดเพื่อแสดงความพร้อมเพียงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมการมอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาสมัครอพปช.ที่ฝึกจบตามโครงการก่อนที่จะร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะหลังจากผู้สมัครอพปช.นะคะรุ่นที่2ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ก็จะกลับในแต่ละจังหวัดของตัวเองและฝึกฝนความรู้ที่ได้การอบรมในวันนี้นะคะให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะฝึกคนอื่นในพื้นที่ได้ด้วยค่ะและเตรียมตัวนะคะสำหรับอพปช.ส่วนกลางนะคะในการเรียกรวมพลครั้งต่อไปค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ปีนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณนันทวัฒน์คุณเกษริศค่ะขอบคุณคุณสาธานีค่ะด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะชี้ทางออกจากวิกฤตการเมืองไทยองค์กรอิสระนั้นต้องทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาบนหลักกฎหมายและจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ชี้ขาดนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะโพสต์ทวิตเตอร์เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อแก้วิกฤตประเทศวิกฤตของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเกิดจากความพยายามร่วมมือกันของพรรคการเมืองบางพรรคกลุ่มการเมืองและบางคนในองค์กรอิสระบางส่วนเป็นการสมคบคิดที่เสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยสถานการณ์ความขัดแย้งในไทยจะยุติหรือคลี่คลายได้ต้องเร่งแก้โดยให้ประชาชนเจ้าของประเทศเป็นผู้ตัดสินในกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยกรรมการเลือกตั้งทั้ง5คนต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่าให้ใครบางคนทำเกินหน้าที่หรือเกินบทบาทแต่ต้องเร่งทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดเร่งจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จหลังการรับฟังความเห็นจากตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆในวันที่22เมษายนกกต.ควรร่วมกับรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาใหม่หรือเพิ่มเติมภายใน1สัปดาห์และเร่งจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน45ถึง60วันตามกฎหมายซึ่งหากทุกอย่างดำเนินไปตามไปอย่างตรงไปตรงมานะคะการเลือกตั้งน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน2557นายภูมิธรรมระบุว่ารัฐบาลเพื่อไทยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181แต่ในสัปดาห์จากนี้ไปสังคมไทยกำลังกังวลผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอย่างปปช.หลายคนตั้งความหวังว่าการวินิจฉัยของทั้งสององค์กรจะยึดมั่นหลักกฎหมายและหลักยุติธรรมเป็นหลักประกันสำคัญที่ทำให้วิกฤตต่างๆและความขัดแย้งรุนแรงคลี่คลายลงการวินิจฉัยที่ขาดความเที่ยงธรรมหรือเกินจากบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายรองรับถือเป็นการทำร้ายประเทศและส่งผลเสียหายต่อประชาธิปไตยอย่างรุนแรงนายภูมิธรรมเห็นว่าทางออกของประเทศวันนี้ทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยงธรรมบนฐานที่มีกฎหมายรองรับมิใช่ตามธงหรือตามอำเภอใจเช่นที่คนหลายคนกังวลหากทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดประเทศจึงจะมีทางออกซึ่งเหตุผลที่ทำให้สังคมเกิดความไม่มั่นใจต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างปปช.นั้นก็เนื่องมาจากมีการทำงานที่ไม่โปร่งใสและเป็นธรรมครับอีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเลือกข้างอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นการตอกย้ำข้อสงสัยของประชาชนในประเด็น2มาตรฐานเสมอมาติดตามจากช่วงคอลัมน์อัปเดตครับติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวเรื่องเร่งไปก็ไม่ดีเหลืออีก9วันเดือนเมษาฮาวายก็จะผ่านพ้นไปแปลภาษาฮาวายเป็นภาษาไทยว่าแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อกำจัดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกจากนายกรัฐมนตรีซึ่งขีดเส้นตายต้องเสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายนได้เกิดขัดข้องทางเทคนิคบางประการ
จำเป็นต้องขยายเส้นตายออกไปเป็นเดือนพฤษภาคมแสดงว่ายิ่งลักษณ์ไม่ใช่หมูสามชั้นที่จะจับโยนลงหม้อพะโล้ได้สะดวกโยทินไม่งั้นคงไม่ต้องเลื่อนเส้นตายถึง6ครั้งในเวลา6เดือนล่าสุดวงการต่อรองกำลังวางเดิมพันว่าศาลรัฐธรรมนูญหรือปปช.ฝ่ายไหนจะชิงจังหวะออกอาวุธก่อนกันแม่ลูกจันไม่สนับสนุนการพนันแต่เชื่อว่าปปช.จะชิงออกอาวุธใส่นายกยิ่งลักษณ์ก่อนศาลรัฐธรรมนูญเพราะนายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการปปช.ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าปปช.จะเร่งสรุปสำนวนคดีจำนำข้าวให้เสร็จภายใน7วันจากนั้นจะเสนอที่ประชุมใหญ่ปปช.ลงมติต้นเดือนพฤษภาคมเร่งสปีดเต็มที่แบบไม่กลัวลูกสูบบวมกันเลยทีเดียวแม่ลูกจันมองว่าการที่ปปช.เร่งชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์ให้เสร็จต้นเดือนพฤษภาคมทำให้ปปช.ไม่อนุญาตให้พยานสำคัญอีก2ปากได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวนของปปช.พยานสำคัญ2ปากได้แก่1นายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรี2นายสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังโดยปปช.ให้เหตุผลว่าพยานฝ่ายรัฐบาล4ปากมากพอแล้วจึงไม่จำเป็นที่ปปช.ต้องรับฟังพยานปากอื่นๆเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแม่ลูกจันทร์กราบเรียนถามปปช.ว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเหตุใดปปช.ไม่เปิดโอกาสให้พยานจากฝ่ายข้าราชการประจำได้ใช้สิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งที่คดีทุจริตจำนำข้าวเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเกี่ยวพันกับงบประมาณหลายแสนล้านบาทเกี่ยวพันกับปริมาณข้าวถึง16ล้านตันเกี่ยวพันกับพี่น้องชาวนามากกว่า20ล้านคนและมีผลต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยตรงทำไมปปช.จึงอนุญาตให้พยานชี้แจงข้อกล่าวหาเพียง4คนแถมไม่มีพยานฝ่ายข้าราชการประจำแม้แต่คนเดียวขอโทษจะรีบร้อนไปไหนกันหือปปช.เรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้แหละทำให้ปปช.ถูกสังคมเพ่งเล็งตลอดเวลาแม่ลูกจันทร์เห็นว่าถ้าปปช.ต้องการให้สังคมเกิดความมั่นใจว่าปปช.ทำงานอย่างตรงไปตรงมาด้วยความยุติธรรมโปร่งใสไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพียงแค่ปปช.เปิดโอกาสให้พยานสำคัญอีก2ปากได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งก็ไม่ทำให้การพิจารณาต้องล่าช้าอะไรมากมายยังเก่งก็เสียเวลาอีก1วันหรือ2วันทุกอย่างก็จะจบด้วยดีไม่มีประเด็นให้ติดค้างขาดใจปล.แม่ลูกจันทร์เพิ่งได้ข่าวว่าปปช.กำลังตั้งแท่นจะเช็คบิลนายกยิ่งลักษณ์แถมพิเศษอีกคดีกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์แจ้งบัญชีทรัพย์สินระบุว่าครอบครองนาฬิการาคาแพง9เรือนแต่ปปช.ตรวจสอบพบว่ายิ่งลักษณ์มีนาฬิกา10เรือนโอ้แม่เจ้าแจ้งบัญชีนาฬิกาขาดไปเรือนเดียวโดนขึ้นบัญชีเชือดเลือดท่วมจอบุตรชายพันตำรวจโททักษิณนะคะแนะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนื่องในวันอีสเตอร์ค่ะซึ่งเป็นวันที่พระเยซูกลับคืนพระชนชีพแสดงภาวะผู้นำเลิกบอยคอตหรือเลิกขัดขวางการเลือกตั้งและนำลูกพรรคลงสู้ศึกเลือกตั้งตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยค่ะนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเอาชีวิตคนไทยมาเปรียบเทียบกับการเล่นวิดีโอเกมที่การบาดเจ็บและการตายเป็นสิ่งสมมุติหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเห็นชีวิตคนอื่นมีค่าเพียงวิดีโอเกมหรือเกมการเมืองสมัยที่เป็นรัฐบาลจึงสลายการชุมนุมด้วยวิธีรุนแรงเป็นเหตุให้มีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากหรือในอดีตก็เคยปล่อยสุนัขมาทำร้ายประชาชนที่มาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลเพราะความเดือดร้อนมาแล้วนายพานทองแท้ระบุด้วยค่ะว่าหากพันตำรวจโททักษิณเป็นคนเล่นวิดีโอเกมนายอภิสิทธิ์ก็คือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกครั้งที่มีคนเจ็บคนตายก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะมีการปฏิวัติหรือเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7พร้อมกันนี้ก็ถามกลับนะคะว่าหากเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นใครที่ได้รับประโยชน์จากการบาดเจ็บล้มตายของประชาชน
เหตุการณ์บาดเจ็บล้มตายจะไม่เกิดขึ้นหากนายอภิสิทธิ์ไม่บอยคอตเลือกตั้งควรแสดงภาวะผู้นำด้วยการนำพรรคลงสู้ศึกเลือกตั้งตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยก็จะทำให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบจากนั้นจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศก็สามารถทำได้ตามกรอบกฎหมายแต่ไม่ควรสนับสนุนให้คนไทยแตกแยกกันเองอีกเพราะไม่ใช่แนวทางของลูกผู้ชายหากมวลมหาประชาชนจะถือเป็นฤกษ์ดีนำวันอีสเตอร์ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพเลิกบอยคอตหรือเลิกขัดขวางการเลือกตั้งแล้วยึดมั่นระบบรัฐสภาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและระบอบประชาธิปไตยมาติดตามประเด็นร้อนๆอีกเรื่องนะครับซึ่งทางด้านของอาจารย์สุดารังกุพันธ์นะครับอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้พ้นสถานะไปแล้วเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากคณะต้นสังกัดนะครับไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานซึ่งจุฬาก็ให้เหตุผลนะครับในการยกเลิกสัญญาจ้างจะเป็นอย่างไรนะครับข้อเท็จจริงเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับอาจารย์สุดาตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับถามอาจารย์ก่อนละกันว่าอาจารย์ทราบเรื่องดังกล่าวว่าทางจุฬาจะไม่ต่อสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ประมาณเดือนมีนานะคะประมาณค่ะต้นเดือนมีนานะคะต้นหรือกลางเดือนมีนาค่ะเหตุผลที่ทางจุฬาแจ้งให้ทราบกรณีที่ไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานคืออะไรครับอาจารย์ครับเหตุผลที่ไม่ต่อสัญญาใช่ไหมคะครับค่ะก็จริงๆก็เป็นมีหลายเหตุผลนะคะแต่เหตุผลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าข้องใจอย่างมากนะคะและไม่เป็นธรรมนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าผลการประเมินของดิฉันเนี่ยเป็นได้รับผลการประเมินปานกลางครับมา2ปีนะคะแล้วก็มีการระบุว่าคาดว่าในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนะคะซึ่งคำสั่งนี้ออกมาในเดือนกุมภาถึงมีนานะคะแต่เขามีการระบุว่าคาดว่าผลการประเมินเนี่ยจะเป็นเช่นนี้ก็คือเป็นระดับปานกลางต่อไปในเดือนพฤษภาคม2557นะคะหมายความว่าซึ่งยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่มีการมาคาดการล่วงหน้าว่าผลการทำงานของเราจะเป็นเช่นนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมเป็นอย่างยิ่งนะคะผิดหลักในการที่จะมาวินิจฉัยลงโทษเนี่ยนะคะก็ควรที่จะให้มันเกิดขึ้นก่อนนะคะครับครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ก็จะมีการประเมินกันอีกครั้งนะครับอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าใจผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการประเมินอยู่ในระดับปานกลางนั่นก็หมายความว่าจะไม่มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะผลการประเมินปานกลางเนี่ยก็อย่างที่ชื่อมันบอกมันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะครับก็เพียงแต่ว่าอาจจะบกพร่องไปบางด้านนะคะครับ อย่างเช่นผลงานการวิจัยอาจจะไม่เสร็จตามกำหนดนะคะการกำหนดเวลาที่ได้เคยสัญญาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้คะแนนดีเด่นเนี่ยย่อมทำไม่ได้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือได้รับผลการประเมินในระดับปานกลางนะคะแต่เหตุใดการประเมินปานกลางเนี่ยจึงทำให้ถึงกับต้องเลิกจ้างซึ่งดิฉันเนี่ยสอนมาที่นี่มาร่วม14ปีนะคะครับก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เรียกว่าช่วยเหลืองานของทั้งในภาควิชาในคณะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ก็การที่จะต่อสัญญาอาจารย์คนหนึ่งนะหรืออันนี้ไม่ต้องเฉพาะอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสายสนับสนุนอื่นๆก็ตามเนี่ยเราก็ควรที่จะพิจารณาถึงทั้งศักยภาพของบุคลากรท่านนั้นนะคะรวมทั้งการทำหน้าที่โดยรวมนะคะไม่ใช่ว่าดูการปฏิบัติงานใน1ปี2ปีแล้วก็ตัดสินล่วงหน้านะคะแล้วก็ลงโทษขั้นรุนแรงถึงให้เลิกสัญญาไปเลยนะคะนี่ก็ถือว่ารุนแรงมากค่ะครับอาจารย์คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่หรือว่าคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ทางจุฬาไม่ต่อสัญญามาจากสาเหตุอะไรครับค่ะก็เป็นที่น่าเครือบแคลงมากนะคะเพราะไม่มีการแจ้งมาโดยลายลักษณ์อักษรมาก่อนว่าผลการประเมินนี้เนี่ยจะนำไปสู่การยุติการยกเลิกสัญญานะคะซึ่งจะหมดลงในวันที่31มีนาคมอย่างเงี้ยนะคะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแจ้งเตือนให้ปรับปรุงหรืออะไรต่างๆไม่มีนะคะก็เป็นการ
เลิกสัญญาโดยทันทีนะคะรวมทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงจะเห็นว่าทางจุฬาเองเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวตั้งตัวตีแข็งขันมากในเรื่องของการต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในส่วนของดิฉันก็คงจะเป็นที่ชัดเจนว่าเราเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองซึ่งในภาวะที่ในรัฐสภาในขณะนั้นเนี่ยนะคะเราก็มีความจำยอมนะคะที่จะต้องยอมรับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแม้จะเป็นในลักษณะที่มีความเป็นที่ถกเถียงกันมากนะคะว่าจะมีการปล่อยผู้ที่ไม่ควรได้รับนิรโทษกรรมหรือไม่อันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงในขณะนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยว่าการนับจากเดือนพฤศจิกายนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าไปมีบทบาทในการต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอย่างชัดเจนนะคะมันส่งผลต่อความเห็นที่แตกต่างกับเราหรือไม่นะคะและการเคลื่อนไหวของเราหรือไม่นะคะประเด็นที่สองก็คือในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะมีดิฉันได้ไปร่วมในการแสดงงิ้วธรรมศาสตร์เพื่อในการรำลึก40ปี14ตุลานะคะซึ่งในหลังจากมีการจัดงานครั้งนั้นเนี่ยทางกรรมาธิการวุฒิสภาวิสามัญนะคะคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยได้มีการเรียกผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวนมากเข้าไปให้การเข้าไปให้ปากคำนะคะไปสอบสวนกรณีของการร่วมกันจัดงานรำลึกในครั้งนั้นซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ถูกเรียกไปด้วยนะคะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของดิฉันก็คือหัวหน้าภาควิชาได้มาแจ้งว่าขณะนี้มีการกล่าวหาขึ้นแล้วนะคะว่าดิฉันเนี่ยได้ไปกระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะซึ่งดิฉันก็ยืนยันว่าไม่เคยกระทำสิ่งที่ถูกกล่าวหานะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะให้ดิฉันไปเข้าให้การสอบสวนต่างๆซึ่งดิฉันก็ยืนยันในสิทธิ์ว่าเขาไม่มีสิทธินะคะทางวุฒิสภาไม่มีสิทธินะคะที่จะมาเรียกคนนั้นคนนี้ไปสอบสวนนะคะครับเพราะไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะคะซึ่งเข้าใจว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็มีการก็ดูเหมือนสัญญาณในการที่จะพูดคุยกันต่างๆเนี่ยนะดูไม่ค่อยปกตินะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมานะคะก็เลยคิดว่าเกี่ยวข้องหรือไม่นี่ก็เป็นความเครือบแคลงว่าจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีการกดดันทางมหาวิทยาลัยให้เร่งรัดนะคะในการที่จะยุติการยุติสัญญาของดิฉันหรือไม่นะคะทั้งที่ดิฉันควรจะได้สิทธิ์ในการต่อสัญญาอีก2ครั้งนะคะครั้งละ3ปีนะคะก็คือโอกาสในการที่จะปรับปรุงเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จริงๆแล้วยังมีโอกาสอีก6ปีนะคะก็คือครั้งละ3ปี2ครั้งแต่ว่าเราก็ถูกตัดสิทธิ์นั้นไปโดยเลิกสัญญาโดยทันทีนะคะครับทีนี้เราก็จะอุทธรณ์ก็กำลังให้น้องๆเพื่อนๆต่างๆนะคะที่มีความเห็นอกเห็นใจนะคะกรณีนี้จะมาช่วยกันดูเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็จะได้ทำเรื่องในการอุทธรณ์มติอันนี้นะคะของทางคณะกรรมการต่อไปค่ะการอุทธรณ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางของการเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนะฮะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะครับอาจารย์ครับบทบาทการทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภายในมหาวิทยาลัยก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เครือบแคลงก็คืออาจจะเป็นบทบาทเรื่องของการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อนักโทษแล้วก็รวมไปถึงการแสดงงิ้วธรรมศาสตร์เมื่อช่วงเดือนตุลาคมนี่นะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์กำลังตกเป็นเหยื่อทางการเมืองรายล่าสุดหรือเปล่าครับค่ะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วในเรื่องของสาขาวิชาที่เราทำงานอยู่นี่ก็เป็นสาขาวิชาเล็กๆนะคะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พยายามทำหน้าที่ของการในด้านการสอนอย่างเต็มที่นะคะรวมทั้งการที่มีโอกาสออกมาทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากในสังคมวงกว้างเนี่ยก็ยิ่งทำให้การสอนของเราเนี่ยนะคะสามารถเชื่อมโยงปัญหาโจทย์ของสังคมที่แท้จริงเข้าสู่ห้องเรียนนะคะรวมทั้งก็สามารถที่จะชี้แนะให้นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตของดิฉันเนี่ยเป็นปริญญาโทเอกซึ่งจะต้องทำการศึกษาวิจัยปัญหาของสังคมนะคะในด้านภาษาในด้านสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เรามาทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันได้รู้โจทย์ที่เป็นจริงนะแล้วเราก็ทำให้การให้คำแนะนำของเราต่อนิสิตเนี่ยมันก็เรียกว่าตรงนะคะตรงกับโจทย์ที่เขาควรจะได้ไปวิจัยแต่ว่าเขาจะ
เห็นด้วยกับเราในการที่จะนำโจทย์ที่เราได้นำมาเสนอเนี่ยในการไปศึกษาต่อหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะคะว่าเขาจะเลือกแนวทางการศึกษาแบบไหนแต่ในด้านการสอนของเราเนี่ยเราก็เห็นประโยชน์จริงๆนะคะว่าการมาทำงานกับพี่น้องประชาชนนะคะในปัญหาที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยุติธรรมในสังคมเนี่ยนะคะมันส่งผลดีมากขึ้นนะคะส่งผลดีอย่างมากต่อการสอนของเราค่ะครับเอาละครับอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าน่าจะยังมีนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องคนแสดงที่รักประชาธิปไตยก็คงจะคอยเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์สุดานะครับแล้วก็รวมไปถึงให้สังคมได้ขบคิดนะฮะเรื่องของการทำหน้าที่โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้การคิดต่างทางการเมืองก็ได้ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่วันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์สุดาครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต่อกันที่กระแสข่าวการรัฐประหารนะคะโดยที่ปรึกษากฎหมายอดีตนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุจะมีรัฐประหารหลังศาลรัฐธรรมนูญและปปช.ชี้มูลนายกรัฐมนตรีค่ะโดยยืนยันว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือพูดคุยส่วนตัวกับใครทั้งสิ้นค่ะนายนพดลปัทมะที่ปรึกษาด้านกฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาปฏิเสธกรณีที่มีกระแสข่าวออกตามสื่อว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีและการรัฐประหารจะทำโดยกลุ่มบูรพาพยัคฆ์โดยยืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบโดยตรงจากพันตำรวจโททักษิณแล้วไม่เป็นความจริงอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนหรือพูดคุยเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้นมีเพียงแค่การบอกกล่าวอยากให้ทหารยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตยส่วนเรื่องที่ตระกูลชินวัตรจะหยุดเล่นการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงมีเพียงการกล่าวกับผู้ที่ไปอวยพรวันเกิดแค่ว่าอยากเห็นประเทศไทยแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือคุยกับใครเลยเพราะฉะนั้นข่าวที่นำเสนอไปจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับท่านไม่ได้พูดว่าพลเอกประยุทธ์จะทำรัฐประหารหรือจะไม่ทำรัฐประหารแต่จะเป็นกลุ่มบุรพาพยัคฆ์ท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องการรัฐประหารหรือการปฏิวัติใดๆเลยท่านยังพูดกับผมว่าท่านยังหวังว่าท่านทหารเนี่ยนะครับจะยึดมั่นในกติกาแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าจะมีการรัฐประหารหลังที่ปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องสถานภาพของท่านนายกท่านอยากจะเห็นบ้านเมืองเดินหน้าท่านอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเป็นไปโดยสันติวิธีแล้วท่านก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่จำเป็นจะต้องมาหวาดระแวงท่านนะครับสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขอันนี้ผมพูดเองนะในการที่จะ discredit หรือทำลายความน่าเชื่อถือของท่านอดีตนายกทักษิณทางนี้นายนพดลกล่าวอีกค่ะว่าปัญหาทางการเมืองนั้นต้องแก้ไขด้วยระบบรัฐสภาตามกติกาประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญและปปช.นั้นมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วในการจัดการปัญหาที่อยู่ในเฉพาะบทบัญญัติตามกฎหมายกำหนดมาถึงช่วงการ์ตูนล้อการเมืองนะครับวันนี้ได้แซวถึงเรื่องที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมารวมไปถึงนายกมาตรา7ด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากช่วงการ์ตูนล้อการเมืองครับการเมืองมาแล้วค่ะเริ่มกันที่ข่าวประจำวันอาทิตย์โดยขวดวันนี้นำเสนอเรื่องอีกแล้วโอ๊ะๆนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องที่ซ้ำซากสินะไปดูกันค่ะว่ามีเรื่องอะไรที่ทำแล้วทำอีกวนกลับมาที่เดิมอยู่อย่างนั้นน่ะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของคณะรัฐบุคคลคนที่อยู่ในกาลาของพวกเราคือคณะรัฐบุคคลใช่ไหมเพื่อนอึกอึกนั่นสินะว่าแต่เขาเข้าไปทำอะไรกันมันแปลกจริงนะ
ส่วนคนเนี้ยโอ้ยขาประจำเอียงออกสื่อตลอดไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพอุ้มเมเข้าตัวตลอดเลยอะเพ่ส่วนตะคนนี้โอ้ยมีแววอีกแล้วค่ะบอยคอร์ดครั้งที่3ดีไหมเนอะเลือกตั้งไปก็แพ้นี่เนอะบอกมีไกด์ส่วนคนนี้อุ๊บวะประกาศอีกแล้วค่ะโอ้เราจะสู้ครั้งสุดท้ายอะครั้งสุดท้ายมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556และหญิงเล็กจำได้นะส่วนนี้หลังจากสาดน้ำก็ได้เวลาสาดโคลนกันอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เสพสื่อโซเชียลมีเดียก็ต้องเช็คข้อมูลกันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวมั่วก็มีข่าวไม่เป็นความจริงก็เยอะค่ะปิดท้ายที่คอลัมน์ย้ำใหญ่อุ๊อุ๊อุ๊นี่ค่ะอินเทรนด์กับนายกมาตรา7ไม่เคยตกกระแสเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อะไรอยู่ใต้เก้าอี้คะนั่นน่ะเอิบถ้าอยากฆ่าตัวตายก็เชิญมานั่งเลยบึ้มบึ้มเอ้ยเยอะๆใครๆก็อยากจะเห็นน้ำหน้านักนายกมาตรา7หมดเวลาของการ์ตูนล้อการเมืองซะแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ยิงเล็กไปก่อนบ๊ายบายพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการเตรียมประเด็นหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งร่วมกับทางกกต.ของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการหารือกับบรรดาพรรคการเมืองครับค่ะรวมไปถึงการเร่งรัดให้ปปช.นั้นเอาผิดกับนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์นะคะที่มีคดีความถึง7คดีความด้วยกันค่ะกลับมาติดตามข่าวเที่ยง DNN กันต่อค่ะช่วงนี้ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีค่ะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับเพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในการหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจโดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุมอาทินายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมโดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกและการลงทุนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องการติดตามปัญหาเศรษฐกิจที่มีปัญหาอุปสรรคและส่งผลกระทบทั้งด้านการลงทุนความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนที่ขณะนี้กำลังลดลงดังนั้นภาครัฐจะต้องทำงานบูรณาการอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขอาทิกระทรวงพาณิชย์ที่เลื่อนการทำสัญญา FTA กับต่างประเทศออกไปทำให้เกิดความล่าช้าดังนั้นต้องเร่งแก้ไขในจุดที่เร่งด่วนก่อนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะตามมาทางนี้คาดการณ์นะครับว่าสภาพัฒน์จะรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยหลังผ่านไตรมาสแรกของปี2557และการคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่2ของปีและอาจจะประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของวันเลือกตั้งทั่วไปและยังคงเป็นรัฐบาลรักษาการบริหารประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติโครงการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนอาทิโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลรักษาการกำลังขออนุมัติงบกลางจำนวน 40,000 ล้านบาทเพื่อนำมาจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ยังค้างอยู่ครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเตรียมประเด็นหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หลังกกต.กำหนดวันเลือกตั้งอย่างชัดเจนค่ะนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้พรรคเพื่อไทยจะประชุม
เพื่อกำหนดประเด็นหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันพรุ่งนี้โดยยืนยันว่ากกต.ต้องเร่งดำเนินการให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ระบุชัดเจนว่าเมื่อประกาศยุบสภาแล้วต้องจัดให้เลือกตั้งภายใน45หรือ60วันซึ่งเมื่อกำหนดวันชัดเจนแล้วรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งออกมาระบุว่าสามารถยืดเวลาการเลือกตั้งออกไปได้ถึง90วันโดยอ้างเหตุผลที่มีกลุ่มคนออกมาคัดค้านการเลือกตั้งนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตค่ะว่ากกต.ต้องการทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองใช่หรือไม่ซึ่งส่วนตัวไม่อยากใช้คำว่าทฤษฎีสมคบคิดไม่ให้มีการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่หลายฝ่ายออกมาโจมตีรัฐบาลรักษาการและพรรคเพื่อไทยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการต่อต้านคุกคามปปช.และศาลรัฐธรรมนูญเพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะชี้แจงกรอบเวลาจัดการเลือกตั้ง90วันที่ตัวเองเสนอว่าเป็นการอ้างอิงจากข้อกฎหมายไม่ใช่การยื้อเวลายืนยันไม่หนักใจการหารือร่วมกับพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้แม้พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะมีจุดยืนที่ต่างกันสำหรับการหารือร่วมกันระหว่างกกต.และพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้จะมีขึ้นที่โรงแรมวิราเคิลแกรนด์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจากนั้นในเวลา 14:00 น.กกต.จะหารือร่วมกับ64พรรคการเมืองค่ะกลุ่มคนที่อยากได้อำนาจมาไว้ในมือจำต้องสะดุดด้วยรัฐธรรมนูญที่ร่วมกันร่างเอาไว้นะครับเพราะหากรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้พ้นจากหน้าที่ก็ยังคงต้องรักษาการอยู่ดีไม่มีทางไหนเลยที่รัฐาธิปัตย์จะสอดแทรกเข้ามาได้หากไม่กล้าฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งติดตามจากช่วงคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์โลกวันนี้มีประเด็นเรื่องสะดุดเท้าตัวเองสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองกำลังเป็นเหมือนละครยอดฮิตเรตติ้งดีจนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องสั่งถ่ายเพิ่มเพื่อยืดตอนจบออกไปต่างกันตรงที่ละครฮิตยืดตอนจบเพื่อหาผลประโยชน์จากเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มแต่สถานการณ์การเมืองต้องยืดตอนจบเพราะไม่แน่ใจว่าจะคุมทุกอย่างได้อย่างที่คิดกันเอาไว้หลังฉายตอนจบแล้วที่ว่ากันว่าจะจบหลังสงกรานต์เลยต้องยืดไปอีกครึ่งเดือนเป็นจบในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมการออกมาเดินบนถนนอีกครั้งของนายสุเทพเทือกสุบรรณและบรรดากปปส.เป็นเพียงการนำฉากเก่ามาฉายวนซ้ำให้รู้ว่ากปปส.ยังอยู่แม้รู้ว่ายิ่งเดินยิ่งเหนื่อยผลตอบรับจากประชาชนทั่วไปไม่ดีเหมือนเคยไปแค่รับดอกไม้นั่งกินข้าวแล้วกลับที่ตั้งแต่ก็ต้องทำเพื่อชิงพื้นที่สื่อรอเวลากดปุ่มฉายตอนจบกันเมื่อไรปัญหาที่ทำให้สะดุดและออกอาการยึกยึกยักยักเดินหน้าได้ไม่เต็มตัวของฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นปัญหากฎหมายที่หาข้อยุติไม่ได้เด็ดขาดว่าที่คิดกันไว้นั้นทำได้จริงหรือไม่หากไม่ฉีกรัฐธรรมนูญเอาแค่เรื่องท่านนายกถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลกระทำขัดรัฐธรรมนูญต้องพ้นจากการทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นไปด้วยทั้งกระบี่เพื่อให้เกิดสุญญากาศตามแผนหรือไม่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันฝ่ายหนึ่งอ่านแล้วบอกว่าต้องไปทั้งคณะฝ่ายหนึ่งบอกต้องมีคนอยู่รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่สำคัญดูเหมือนว่าน้ำหนักของฝ่ายหลังจะมีมากกว่าเพราะหากนายกถูกชี้มูลความผิดกฎหมายให้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและรัฐธรรมนูญยังเขียนชัดว่าหากยุบสภารัฐบาลต้องรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่กลายเป็นปัญหาโลกแตกประมาณไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ที่เป็นไฮไลท์เลยคือข้อเสนอของนายชัยเกษมนิติสิริรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรองผู้อำนวยการสอรสที่ย้อนรอยฝ่ายคนล้มให้ใช้มาตรา7ทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยทางออกบ้านเมืองโดนย้อนเกล็ดเข้าไปฝ่ายคนล้มรัฐบาลออกอาการเหมือนหมาถูกน้ำร้อนเรียงหน้าออกมาโจมตีว่าไม่เหมาะไม่ควรดึงฟ้าต่ำนำการเมืองไปแปดเปื้อนสถาบันกลายเป็นพวกความจำสั้นทั้งที่ฝ่ายตัวเองเคยเสนอใช้มาตรา7เหมือนกันแต่เป็นการทำเพื่อดึงอำนาจมาไว้ในมือกินรวบอำนาจประชาชนโดยขอเป็นผู้เสนอชื่อนายกเองเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีเองและแต่งตั้งสภาประชาชนสภาปฏิรูปเองน่าเห็นใจพวกกระสันอยากได้อำนาจเพราะรัฐธรรมนูญที่เขียนกันขึ้นมาเองหลายมาตรากำลังเป็นก้างชิ้นโตขวางไม่ให้ยึดอำนาจมาไว้ในมือหากไม่กล้าฉีกทิ้งโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะทวงถามความคืบหน้าทั้ง7คดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่ปปช.ไม่ดำเนินการต่างจากคดีนายกรัฐมนตรีที่เร่งรัดพร้อมกันนี้ก็เรียกร้องให้ชี้แจงต่อสังคมค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวก่อนการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อสอบถามความคืบหน้าต่อปปช.ในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏระหว่างที่บริหารประเทศจำนวน7เรื่องโดยระบุว่าคดีทั้งหมดของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพปปช.ได้รับเรื่องไว้ก่อนคดีโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเหมือนเป็นการจงใจเร่งรัดดำเนินการกับฝ่ายตรงข้ามพรรคประชาธิปัตย์หรือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพียงฝ่ายเดียวซึ่งสะท้อนมาตรฐานการทำหน้าที่ของปปช.โดยเฉพาะคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553และการสร้างโรงพักทดแทน396แห่งซึ่งมีหลักฐานชัดเจนพร้อมเรียกร้องให้ปปช.ชี้แจงโดยเร่งด่วนโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุด้วยค่ะว่าหากการดำเนินคดีกับ2แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ติดขัดที่เอกสารหลักฐานไม่ครบตามที่ปปช.กล่าวอ้างพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ปปช.อีกทางหนึ่งเพื่อให้ปปช.ได้มีหลักฐานเพียงพอและพิสูจน์ตัวเองต่อสังคมว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติในโครงการจำนำข้าวอย่างเดียวในโครงการหน่วยแล้วคดีอื่นเนี่ยได้ทำหรือไม่นี่ผมเลยมาฟ้องครับเนี่ยฟ้องหมดนะให้ประชาชนได้เห็นว่าคดีเหล่านี้ไม่ใช่น่าจะถูกดองแคมหรือไม่หรือมันเป็นยังไงทำไมไม่มีความคืบหน้าเลยสำนวนคดีการตรวจสอบการตั้งอนุการไต่สวนผลเป็นยังไงอย่างคดีที่ผมติดใจมากที่สุด2คดีคือสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา53คนเสียชีวิต90ประสบเจ็บ 2,000 กว่ามันต้องมีคำตอบให้ประชาชนทั้งคนไทยรวมทั้งนานาชาติที่เขาสนใจคดีโรงพักทดแทนเนี่ยหลักฐานมันทนโทษว่ามีการทุจริตปปช.ลงพื้นที่ก็พบเสาพบเหลือแต่เสาแต่ตอเกือบทุกจังหวัดทั้งนี้อีก4คดีของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่ปปช.ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการประกอบด้วยคดีนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพมีคำสั่งปิดสัญญาณดาวเทียมเป็นเหตุให้31เว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ช่วงประกาศพรกฉุกเฉินปี2553คดีนายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคเพื่อไทยมีแนวคิดจะซื้อดาวเทียมไทยคมคืนทั้งที่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ได้แถลงไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภากรณีที่คณะรัฐมนตรีปี2552มีมติให้ออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรงโดยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา67ว่าด้วยสิทธิชุมชนคดีนายสุเทพสอทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับวิกฤตน้ำมันปาล์ม
และคดีนายสุเทพในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติปล่อยให้มีการทุจริตในคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางในการปรับเพิ่มอัตราจัดเก็บเงินสงเคราะห์ยางตามพรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมาดูคดีที่เกี่ยวข้องกับคนแสดงกันบ้างนะครับซึ่งศาลก็อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาข้อหาละเมิดอำนาจศาลเลื่อนการรายงานตัวและก็อนุญาตให้เลื่อนการนัดตรวจพยานของนายยศวริชชูกล่อมในคดีร่วมกันปล้นทรัพย์เจ้าหน้าที่ทหารให้ไปพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่19พฤษภาคมนี้ครับโดยหลังการไต่สวนศาลได้อนุญาตให้เลื่อนการพิจารณานายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัวไปด้วยและทำให้เสียทรัพย์พร้อมทั้งขอให้จำเลยคืนเงินจำนวน 4,826,754 บาทแก่กองทัพบกและให้จำเลยชดใช้เงินค่าที่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจำนวน 6,447,269 บาทชดใช้ค่าเสียหายต่อรถยนต์ของพันตรีพลสันรุ่งนิรันดร์ไปเป็นวันที่19พฤษภาคม2557หลังรับฟังเหตุผลของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีเหตุอันสมควรโดยทนายความของนายยศวริศได้หารือกับศาลว่าจะนำคดีดังกล่าวไปรวมกับคดีก่อการร้ายได้หรือไม่เพื่อความรวดเร็วและศาลจะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันโดยเบื้องต้นนั้นนะครับนายยศวริศยังให้การปฏิเสธครับและขณะเดียวกันทางทนายก็เห็นว่าคดีนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมเดียวกับคดีก่อการร้ายคือเหตุการณ์เกิดในวันเดียวกันต่างกรรมต่างวาระก็น่าจะรวมเป็นคดีเดียวกันกับคดีก่อการร้ายซึ่งวันนี้ทางทนายก็ได้ยื่นต่อศาลแล้วศาลก็ให้ไปแถลงในวันที่8พฤษภาคมเป็นวันนัดในคดีก่อการร้ายได้แถลงรวมคดีเข้าไปด้วยกันเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเดียวกันและเวลาต่อเนื่องกันและวันเดียวกันก็เลยวันที่8ทนายก็จะมาแถลงต่อศาลในคดีก่อการร้ายว่าขออนุญาตเอาคดีนี้รวมเข้าไปด้วยแบบ8พฤษภาคมที่เป็นนัดก่อการร้ายเป็นนัดก่อการร้ายก็จะแถลงรวมทีเดียวแถลงรวมที่นี้จะรวมได้หรือไม่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านว่าศาลท่านจะอนุญาตหรือเปล่าแต่ทีนี้ผมก็มั่นใจว่าทางศาลเนี่ยท่านคงจะพิจารณารวมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเช่นเดียวกับกรณีของนางดารุณีกฤตบุญญาลัยนางสุดสงวนสุธีสอนและนายพิชาวิจิตรศิลป์ที่ขอเลื่อนการเข้ารายงานตัวจากกรณีที่ศาลแพ่งได้ออกหมายเรียกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าได้กระทำการวุ่นวายในพื้นที่ศาลที่เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่โดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุคคลทั้ง3ได้นำพามวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลแพ่งในคดีพรกฉุกเฉินจึงมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลพร้อมกับมีการอ่านแถลงการวางพวงหรีดและชูป้ายวิจารณ์การทำหน้าที่ของศาลโดยศาลได้นัดรายงานตัวอีกครั้งในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาครับซึ่งในแนวทางในการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือจะนัดการไต่สวนอีกครั้งนึงในวันที่9มิถุนายน2557เวลา9นาฬิกาในรายละเอียดในศาลท่านก็ได้สอบถามถึงเจตนาหรือสิ่งที่มาแสดงความคิดเห็นกันต่อหน้าศาลแล้วก็อยากทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพิจารณาในเรื่องของประเด็นว่าจะมีการกระทำละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ซึ่งจะต้องฟังพยานหลักฐานแล้วก็ฟังการไต่สวนก่อนนะครับผมเชื่อว่าในคดีนี้ศาลท่านเนื่องจากเป็นศาลยุติธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรกับศาลอาญาศาลแพ่งกับศาลอาญาเป็นศาลใหญ่ศาลระดับประเทศท่านก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้อยถึงวันนั้นท่านอยากจะรู้เจตนารมณ์ในการมาแสดงความเห็นนั้นเองซึ่งก็ท่านก็รับรู้ส่วนหนึ่งว่าเป็นความอึดอัดของประชาชนที่อยากแสดงออกตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นนั้นนะครับขณะที่นายพิชาผู้ถูกกล่าวหาที่3ก็กล่าวนะครับว่าไม่รู้สึกหนักใจในการต่อสู้คดีเนื่องจากเป็นการแสดงออกของประชาชนที่มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อบ่งบอกถึงความอึดอัดใจทางการเมืองครับส
ส่วนทางด้านของกลุ่มคนนนรักประชาธิปไตยนะคะรวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดค่ะยื่นหนังสือให้เร่งดำเนินคดีกับนายสุเทพทักษุบันข้อหากบฏและตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ค่ะกลุ่มคนนนรักประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรีนะคะนำโดยนางสาวกรประภาสามัคคีได้รวมตัวกันบริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการแสดงละครล้อเลียนนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์พร้อมแสดงจุดยืนว่ากลุ่มไม่เอารัฐาธิปัตย์ที่เป็นเผด็จการจากนั้นได้เข้าพบนายธนนเวชกรกานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและยื่นหนังสือร้องเรียนและให้ช่วยดำเนินการติดตามความคืบหน้าคดีที่นายสุเทพพร้อมพวกจะจัดตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์และจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้นำประเทศหรือนายกทูลเกล้ารับสนองพระบรมราชโองการด้วยตัวเองโดยทางกลุ่มได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุเทพตามสถานีตำรวจต่างๆเนื่องจากการกระทำเข้าข่ายพยายามล้มล้างการปกครองอย่างชัดเจนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา68และผิดกฎหมายอาญามาตรา113ข้อหากบฏต่อแผ่นดินและหมิ่นเหม่ต่อการจับจ้วงละเมิดต่อองค์พระประมุขตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ปัจจุบันนายสุเทพมีสถานะถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏในราชอาณาจักรตามหมายจับของศาลและยังมีคดีเป็นผู้ต้องหาสั่งฆ่าประชาชนซึ่งอยู่ในขั้นตอนของขบวนการยุติธรรมรวมทั้งยังมีพฤติกรรมปลุกระดมมวลชนให้ออกมาต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งถือเป็นการบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยและล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้หลังจากการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และยื่นหนังสือให้เร่งรัดคดีกับนายสุเทพแล้วจึงได้แยกย้ายกันกลับค่ะและนี่ก็คือประเด็นข่าวทั้งหมดในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมข่าวย้อนหลังรวมทั้งแนะนำติชมสำนักข่าวดีเอ็นได้ผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียที่ปรากฏด้านล่างในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้คุณนันทวัฒน์กิ่งนอกและดิฉันเกศสิริเรืองกาญจนเศรษฐ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ